แต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งฮะดูจากเพื่อนบ้านวันนี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับบ้านเราวันนี้มีเรื่องของการแถลงนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับภาพรวมจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณเอกภวินสุนทราภิชาตินะครับผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX ครับนะสวัสดีครับคุณเอกภวินครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับแม่คุณเอกภวินครับดูเพื่อนบ้านเราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่มากนักนะครับแล้วก็ในบ้านเราก็มีประเด็นเรื่องของนโยบายการแถลงนโยบายณขณะนี้นะครับดูแล้วภาพรวมจะเป็นยังไงดีครับคุณเอกภวินครับก็ถ้าน้ำหนักเนี่ยก็อาจจะอยู่เรื่องของปัจจัยในประเทศนะครับครับก็รอในเรื่องของรายละเอียดนโยบายของภาครัฐนะครับที่จะออกมาก็ถ้าดูแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนในหุ้นนะครับบางกลุ่มบางตัวได้ขณะที่แบบประเด็นที่ตลาดกังวลกันเรื่องของที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็อาจจะลงมาสะท้อนไปพอสมควรละแล้วก็ติดตามก็คือในวันพุธนะครับสำหรับรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะรายงานเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าตัวตลาดที่แบบพักตัวลงมาพอสมควรแล้วเนี่ยก็น่าจะมีดาวไซด์ที่แบบดูแล้วเริ่มจำกัดนะครับผมมองแถวโซนแบบแนวรับสักประมาณ1540นะครับน่าจะเป็นกรอบล่างที่ใช้เป็นจุดรองรับได้แล้วก็เป็นภาพของการโอกาสในการฟื้นตัวกลับนะครับตอนนี้กรอบสำคัญกรอบบนเนี่ยอยู่ที่1555นะครับยังติดอยู่มาหลายวันละนะครับถ้าเกิดเริ่มทะลุผ่านได้เนี่ยจะเห็นการเป็นตัวที่ชัดขึ้นนะครับเพื่อยกระดับไปแบบรอทดสอบแถวไฮเดิมโซน1570 1580อีกครั้งหนึ่งนะครับก็สรุปว่าตลาดมองดาวเซ็ตจำกัดแล้วก็มีโอกาสจะฟื้นตัวกลับได้ครับครับครับคุณเอกภวินถ้าดูอย่างวันนี้ในเรื่องของการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาวันนี้นะครับประเด็นที่ตลาดทุนควรจะให้น้ำหนักหรือว่าโฟกัสเนี่ยมีตรงไหนบ้างครับคุณเอกภวินครับก็จะเป็นอย่างถ้าเป็นนโยบายเร่งด่วนเลยที่ดูแล้วน่าจะสำคัญก็จะเป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพนะครับอย่างลดค่าไฟหรือว่าลดราคาน้ำมันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พวกที่เกี่ยวกับกระตุ้นการบริโภคนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวภาคของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าก็เตรียมสำหรับเข้าสู่ไฮซีซั่นในครึ่งปีหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มองแล้วน่าจะได้ประโยชน์นะครับอย่างถ้าเป็นดูแบบลดค่าไฟแล้วก็ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นบริโภคด้วยเนี่ยก็นึกถึงพวกแบบกลุ่มทับอีกนะครับครับที่ใช้ไฟเยอะหน่อยก็จะเป็นอย่างCPRอย่างเงี้ยนะครับผมมองก็น่าจะได้ประโยชน์หรือว่าจะเป็นอย่างตัวCBSTAอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นเลือกเล่นได้หรือว่าจะเป็นพวกที่ลดพวกราคาเชื้อเพลิงอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนเกี่ยวกับต้นทุนเชื้อเพลิงเยอะหน่อยอย่างเงี้ยก็จะเป็นนึกไปถึงพวก food and beverage อย่างเงี้ยก็ตัว CBG นะครับหรือว่า OSP อย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวดูราคาที่แบบยังแลกกาดอยู่ก็จะเป็นตัว AOT นะครับก็จะประมาณ3-4กลุ่มนะครับที่เลือกซื้อเลือกเล่นอยู่ครับผมครับนะครับครับนะฮะครับครับครับแล้วจากนั้นคือคุณเอกภวินครับคือที่บอกว่าให้น้ำหนักในประเทศไทยนี่คือมองภาพรวมคือทั้งสัปดาห์ป่ะครับหรือว่ายังไงครับผมต่อตลาดหุ้นนะครับครับจริงๆก็เป็นทั้งสัปดาห์ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าจันทร์อังคารแถลงนโยบายพุธก็เป็นครม.ต่อเลยนะครับการที่แบบเรื่องเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยคือตลาดก็เหมือนกับปรับตัวลงมาสะท้อนไปพอสมควรแล้วนะครับเรื่องของที่กังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าถ้าดูแบบตัวเฟดวัตทูเนี่ยการประชุมเดือนนี้นะครับ 19-20 กันยาเนี่ยก็จะเป็นภาพของการคงดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็ยัง 50-50 อยู่นะครับตอนนี้ล่าสุดก็คือ 53% นะครับที่มองจะคงดอกเบี้ยต่อไว้เช่นเดียวกันนะครับก็เลยมองว่าตัวที่จะขับเคลื่อนได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยภายในเรื่องการเมืองหรือว่านโยบายขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเป็นปัจจัยหนุนตัวภาพรัชนีได้ครับผมครับมันมีอยู่นโยบายหนึ่งก็คือลดค่าครองชีพอย่างที่คุณเดชภวินพูดสักครู่นะครับมันมีเรื่องของค่าไฟเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นมีรายงานมาว่าเนี่ยอาจจะมีการปรับลดค่าไฟให้กับโรงงานในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยลดลงจากเดิมเนี่ยคือจริงๆแล้วงวดนี้มันจะประมาณ4.45 บาทเห็นว่าจะอยู่ที่ประมาณ4.25 บาท
ก็หายไปลดลงประมาณ20สตางค์ตรงนี้เนี่ยครับถ้าดูแล้วเบื้องต้นเนี่ยหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะพวก SPP ทั้งหลายแหละจะได้รับผลกระทบเนี่ยคุณเอกภวินมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับก็อาจจะลงมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะครับคือถ้าอย่างดูบีกิมเนี่ยจากที่แบบข่าวเข้ามาก็ปรับตัวลงตั้งแต่ 37.5 ลงมาที่โซน 32 บาทแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นอย่าง GSC อย่างเงี้ยนะครับก็ลงมาจาก60บาทนะครับลงมาประมาณ50บาทต้นๆเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะเป็นการสะท้อนปัจจัยลบไปแล้วแล้วก็ถ้าดูแบบตอนนี้อาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการยืดหนี้กฟผ.มากกว่านะครับที่ช่วยเรื่องของตัวราคาพลังงานนะครับอันนั้นถ้าเป็นเกิดความชัดเจนขึ้นว่าไม่กระทบต่อ SPP แล้วเนี่ยผมว่าก็เชื่อว่ากลุ่มไฟฟ้านะครับก็น่าจะกลับมาเป็นภาพของการฟื้นตัวได้ครับผมถ้าดูแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีความชัดเจนเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ buy on fact เกิดขึ้นในกลุ่มนี้ได้ไหมฮะคุณเอกภวินครับก็ได้นะครับเพราะว่าดูแบบราคาหุ้นก็ปรับตัวลงมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็บวกกับตัวทิศทางภาพผลการดำเนินงานเนี่ยในครึ่งปีหลังก็เป็นภาพของการฟื้นตัวด้วยครับผมครับมีโอกาสครับนะครับครับเอาละฮะทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งรายตัวสำหรับสัปดาห์นี้สักนิดหนึ่งฮะในเชิงของการเก็งกำไรครับคุณเอกภวินครับครับก็อาจจะเน้นไปที่พวกการบริโภคกันนะครับดูแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์โดยตรงก็ดู2ตัวนะครับทั้ง CPO แล้วก็ตัว CPSTAR นะครับเล่นประเด็นแบบต้นทุนพลังงานลดลงก็จะเป็นพวก OSP หรือ CPG นะครับซึ่งที่กล่าวไปเนี่ยผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีโน้มดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสัก4ตัวแล้วกันครับผมที่เราดูครับผมนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณเอกภวินครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับคุณเอกภวินสุนทรภิชาตินะครับจากบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X นะครับก็ดูแล้วกรอบเอากว้างๆก่อนนะในเชิงดัชนีเนี่ยก็คุณเอกภวินว่าแนวรับเนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับ 1,540 แล้วก็แนวต้านสำคัญคือ 1,555 ซึ่งทดสอบหลายรอบแล้วนะแต่ไม่ผ่านสักทีนะฮะในแง่ของภาพรวมนะครับครับซึ่งแต่ถ้าดูกรอบใหญ่นะครับพี่เล็กก็คือ 1,570 ถึง 1,580 นะครับผมแต่ต้องลุ้นก่อนว่าเนี่ยกรอบแนวต้านที่เคยไปทดสอบคือ 1,555 จุดเนี่ยมันเป็นจุดที่สำคัญนะเพราะว่ามาแตะแล้วไม่เคยผ่านนะครับผมพอแตะแล้วก็ล่วงแตะแล้วก็ล่วงครับผมก็ต้องดูต่อไปนะครับผมครับนะครับแล้วก็ในแง่ของหุ้นในเชิงของการเก็งกำไรช่วงนี้ก็หนีไม่พ้นนะล้อไปกับนโยบายของภาครัฐนะครับที่กำลังแถลงอยู่ในสภาในขณะนี้ก็หนีไม่พ้นอย่างคาบอีก CPO CPXTA 2แม่ลูกนะครับแล้วก็จะมีตัวของคาราบากรุ๊ปใช่ไหมฮะครับมีคาราบาก็ OSP นะครับผมก็มี4ตัวครับผมในสัปดาห์นี้น่าสนใจอยู่ครับนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายเมื่อสักครู่คือเรื่องหุ้นไฟฟ้านะครับล่าสุดมีรายงานมาฮะว่าอาจจะลดประมาณ20สตางค์สำหรับโรงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมนะใครโรงงานก็อย่างคุณเอกภวินบอกที่ผ่านมาก็ตอบรับเรื่องนี้ไปพอสมควรแล้วอาจจะเกิดปรากฏการณ์ buy on fact ก็เป็นไปได้นะครับก็ลองติดตามดูนะครับ